เหตุการณ์อะไรนะที่มันจะทำให้เราโยงไปถึงการบวชได้ผมตอนนั้นบ้านไฟไหม้ครับช่วงที่เป็นเซลล์ขายรถเนี่ยนะครับเป็นวันพี่สาวแต่งงานพอดีกำลังไปวัดก็เลยอยู่ที่วัดกำลังกวดน้ำอยู่ข้างบ้านโทรมาบ้านไฟไหม้ กลับมาถึงก็เห็นรถดับเพลิงอยู่หน้าบ้านคนเยอะแยะก็คือเขาดับแล้วก็ดูข้างนอกมันก็ยังโอเคนะเข้าไปข้างในนี่ไม่เหลือ ก็คือเหลือแต่โครงเลยหรอใช่ครับก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องไปอาศัยบ้านตรงข้ามอยู่เขาก็ใจดีมากเรียกว่าเฮ้ยสนิทกันมากครับบ้านตรงข้ามบอกให้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วมาอยู่ที่บ้านก่อนแล้วก็ไปอาศัยอยู่เขาหลายเดือนเลยครับแล้วก็ตอนนั้นงงๆกับชีวิตครับแล้วก็แม่เห็นแม่ทุกข์มากเศร้ามากก็อยากให้แม่สบายใจก่อนนั้นนะแม่ชวนผมไปปฏิบัติธรรมบ่อยแล้วผมไม่เคยคิดจะไปผมรู้สึกมันงี่เง่ามากไปนั่งหลับตาไปเดินช้าๆชีวิตจะดีขึ้นได้ไงวะแบบเพ้อเจ้อเราเด็กต่อต้านก็ไม่เคยคิดจะไปครับตอนนั้นคิดแค่ว่าเฮ้ยถ้าไปทำเองอย่างเงี้ยแม่คงดีใจเนี่ยเขาคงรู้สึกดีขึ้นมาบ้างอีกอย่างนึงคืออยากพิสูจน์ว่าแบบไอ้ที่เรามองมันงี่เง่าเนี่ยมันงี่เง่าจริงไหมก็เลยมันมีคอร์ส8วัน7คืนของคุณแม่สิริที่ยุวพุทธนะครับว่าเฮ้ยไปลองดูถ้าเกิดมันชวนแม่เลยเหรอไม่ครับไปคนเดียวครับอ๋อเหรอใช่ครับบอกแม่ว่าจะไปแล้วก็ไม่ได้จองก่อนซึ่งมันเต็มเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากเข้าคุณก็หิ้วกระเป๋ามารอแล้วกันถ้ามีคนสละสิทธิ์คุณก็มาสวมแทนก็ตั้งแต่ตีห้าครึ่งหิ้วกระเป๋าไปนั่งรอเลยครับแต่เขามีความตั้งใจนะตั้งใจเลยครับตอนนั้นแล้วก็คิดว่าเขาสั่งให้ทำอะไรจะทำทุกอย่างสรุปว่ามีคนสละสิทธิ์ไหมมีครับก็เข้าไปเลยแล้วก็อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานครับ 3-4 วันแรกนี่อยากถีบป้าคนข้างหน้ามากเลยเป็นเดินช้าจังวะแบบโยกหนอย่างหนอจะชนตลอดเวลาหงุดหงิดนะครับคือเราไม่ชอบเลยแต่ว่าก็ตั้งใจแล้วก็ทำตอนนั้นก็ตั้งใจเพื่อให้แม่สบายใจอยากรู้อยากลองด้วยครับอยากพิสูจน์คิดเลยว่าถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กจะบอกทุกคนว่าอย่าไปแบบมันหลอกลวงมันงี่เง่าอะไรเงี้ยพอวันที่4ก็ที่เขาบอกจะดีขึ้นก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็พูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่ซึ่งมันก็เหมือนกับที่พูดที่โรงเรียนวันพ่อวันแม่ครับแต่วันนั้นมันอินมากเพราะว่ามันเป็น 3-4 วันที่เราไม่เคยอยู่กับตัวเองจริงๆมาก่อนเลยอาบน้ำรู้ว่ามือถูตัวอยู่เคี้ยวข้าวรู้ว่าลิ้นอยู่ตรงไหนฟันกระทบกันคือก็ตั้งใจอย่างที่เขาสั่งให้ทำครับตั้งใจมากพอความคิดมันเหมือนตกตะกอนนะครับแล้วเวลาเขาพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่มันย้อนอดีตไปเห็นสิ่งที่เราทำกับเขามันเยอะเหลือเกินแล้วเราก็แบบผ่านช่วงเวลายากลำบากด้วยกันมาตั้งแต่บ้านเริ่มแย่จนบ้านมาไฟไหม้ผมจำได้ผมร้องไห้แบบเสื้อไม่พอเช็ดน้ำมูกน้ำตาครับแบบมันสำนึกความเลวระยำมากๆ แล้วก็มันกลายเป็นว่าไม่ได้ทำเพื่อพิสูจน์แล้วอีก 3-4 วันที่เหลือคือคิดว่าจะทำเพื่อพ่อแม่ถ้ามันมีอยู่จริงของแบบนี้แบบมันอุทิศให้กันได้ก็อยากทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นพอเราเหมือนตั้งใจทำให้คนอื่นมันกลายเป็นว่าความเป็นตัวเรามันน้อยลงอัตโนมัตินะครับมันก็เข้าไปสภาวะที่เกิดมาผมไม่เคยนั่งสมาธิได้ไม่เคยสงบไม่เคยสว่างสบายมันก็ไปถึงมันเป็นสภาวะอย่างนั้นนะครับแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่อธิบายที่คำพูดไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับมันมีอย่างนี้ด้วยหรอวะมันรู้สึกดีมากๆครับก็เลยยิ่งอยากรู้เขาพี่อีกว่าเฮ้ยสิ่งที่พุทธเจ้าสอนอะไรจากที่เขาพยายามอธิบายเราระหว่างคอร์สเนี่ยเราเข้าใจมากขึ้นแล้วที่เราเข้าใจผิดๆในตอนเด็กๆก็เยอะแล้วก็ที่มีมิจฉาทิฏฐิเชื่อมั่นในความคิดตัวเองมากๆหลายอย่างแล้วก็เข้าใจผิดเนาะมันก็เลยเริ่มอยากเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้น